คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องใหญ่ของวันนี้เรื่องของ Forex 3D ซึ่งวันนี้ทางด้านของอัยการเองนัดทั้ง DJ Man ทั้งคุณใบเตยเนี่ยนะฮะไปที่ศาลอาญารัชดาเพื่อที่จะนัดฟังคำสั่งว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องแต่ที่สุดแล้วทั้งคู่ก็ยื่นหนังสือเนี่ยนะครับแจ้งไปทางอัยการบอกขอเลื่อนใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อเวลา 11:45 นาทีวันนี้นะคะที่สำนักอัยการฝ่ายคดีพิเศษถนนรัชดาภิเษกค่ะ DJ Man พัฒนพลมินทขินนะคะผู้ต้องหาในคดีแชร์ Forex 3D พร้อมทนายความนะคะและนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงในฐานะรองโฆษกสำนักอัยการสูงสุดเปิดเผยกรณีการนัดหมายผู้ต้องหาในคดีแชร์ Forex 3D เข้ารับฟังคำสั่งตัดสินในความผิด3ข้อหาฐานร่วมกันกู้ยืมที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จค่ะโดยนายโกศลวัฒน์นะคะเผยว่าสำนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษนะคะพิจารณาแล้วอนุญาตให้เลื่อนนัดหมายผู้ต้องหาชุดล่าสุดทั้งหมดเข้ารับฟังคำสั่งในคดีแชร์ Forex 3D เป็นวันที่9พฤษภาคมเวลา 9:00 นนะคะภายหลังมีผู้ยื่นคำร้องขอยื่นคดีหลายรายซึ่งบางรายมีเหตุผลทางสุขภาพขณะที่พี่ใบเตยสุธีวันนะคะภรรยาดีเจแมนเนี่ยได้รับแจ้งจากสามีว่ากำลังเตรียมเข้ารับการผ่าตัดภายในวันนี้ส่วนดีเจแมนเองเนี่ยให้เหตุผลในการขอเลื่อนนัดว่ามีภาระต้องเลี้ยงดูลูกและภรรยาที่ป่วยรวมถึงต้องเตรียมหลักทรัพย์การประกันซึ่งอยู่ในเงื่อนไขของการพิจารณาขอเลื่อนนัดหมายทั้งนี้ยังมีผู้ต้องหาในคดีอีก1รายที่ถูกคุมขังในเรือนจำก็จะแจ้งข้อหาต่อไปนะคะดีเจแมนนะคะกล่าวว่าวันนี้ใบเตยเนี่ยมีอาการเครียดสะสมและไม่สบายก่อนความดันขึ้นสูงขณะนี้กำลังรอผลการฉีดสีเพื่อวินิจฉัยติ่งเนื้อภายในวันนี้ค่ะช่วงเช้าจึงมอบอำนาจให้กับทนายความมายื่นคำร้องขอเลื่อนนัดฟังคำสั่งยืนยันไม่คิดหนีแน่นอนเพราะเป็นเรื่องใหญ่ยอมรับว่าไม่ทราบราคาหลักทรัพย์ประกันตัวจึงเป็นเหตุผลสำหรับในการขอเลื่อนนัดคำสั่งขณะที่ผู้ต้องหาบางรายเองก็ได้ยื่นเรื่องขอเลื่อนนัดฟังคำสั่งเช่นกันจากนี้จะเตรียมหลักฐานและหลักทรัพย์อย่างไรก็ตามไม่ว่าผลตัดสินจะเป็นอย่างไรก็ยินยอมแต่หากมีคำสั่งไม่ฟ้องก็จะไปบวชวัดป่าเพราะตลอดเวลา1ปีที่ผ่านมีความเครียดมากเดี๋ยวเราไปฟังเสียงดีเจแมนกันค่ะเลยเนี่ยไม่สบายแล้วก็เครียดเครียดมากๆเพราะว่าดูจากไม่กินข้าวเครียดมาหลายวันแล้วเพราะเรารู้ว่าเขากลัวว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราก็สามารถคิดไปได้ต่างๆนานานะครับก็เครียดแล้วก็ความดันขึ้นสูงตอนนี้รอผลฉีดเลือดเมื่อวานฉีดสีเข้าไปนะครับก็พบคล้ายๆเนื้อที่มันงอกมาเป็นติ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ารออยู่ว่าจะต้องผ่าหรือเปล่าก็เพราะวันนี้พี่ก็ทำเรื่องนะครับจนถึงตอนเช้าเลยส่งทนายมาก่อนมันก็เลยดูว่า อย่างงู้นอย่างนี้ไปต่างๆนานาแต่พี่มาอยู่แล้วแต่พี่รอคำสั่งถ้าสั่งจริงพี่ก็ต้องมาพี่มาอยู่แล้วแต่ว่าต้องเอาใบเตยมาด้วยเพราะไม่งั้นผ่าไปตอนนี้มันมาไม่ได้เดี๋ยวก็ข่าวก็ไปต่างๆนานาอีกคือมันเครียดทุกเรื่องนะเครียดเรื่องนั้นด้วยที่น้องถามว่าถ้าไปถึงขั้นนั้นเครียดไหมเครียดอยู่แล้วแล้วรายได้ลูกน้องประจำวันอีกมันแทบจะไม่มีแล้วก็เครียดเข้าไปอีกมันหลายเรื่องมันต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าพี่บวชก่อนเลยพี่เครียดมากเพราะว่าพี่ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เยอะมากแล้วก็มันเป็นพี่เชื่อว่าอันนี้นะความคิดพี่เป็นแบบแรงจริงอ่ะ39ย่าง40ของพี่อ่ะมันทุกทางเลยอ่ะนี่ฮะก็ณเวลานี้สุดท้ายแล้วทางด้านของอัยการเองนัดทั้งคู่มาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง9พฤษภาคมแล้วก็นัดดูว่าคือทางด้านดีเจแมนบอกเลยนะถ้าวันนั้นเนี่ยอัยการสั่งไม่ฟ้องจะไปบวชเลยก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งทั้งคู่เองก็ยืนยันนะว่าไม่รู้จักกับคุณอภิรักษ์คนก่อนหน้านี้ที่เคยถูกแจ้งข้อหาเหมือนกันว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Forex 3D ทั้งคู่บอกไม่รู้ว่าคุณอภิรักษ์ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็ต้องไปสู้กันในเรื่องของพยานหลักฐานแหละ